สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้กับผมอาร์มิออนวันนี้เราอยู่กับช่วงดูสกิลตัวละครใหม่ก่อนเข้าเกมของเกมอีพิกเซเว่นครับตัวละครที่เราจะมาดูนั้นก็คือตัวละครของอาบิเกลครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยว่าตัวของน้องเนี่ยหน้าเปิดหาไหมแล้วก็ตัวสกิลเนี่ยดูดีขนาดไหนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยชีวิตคือความเจ็บปวดว่าไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าฉันจะจบมันให้คุณเองค่ะเนี่ยเป็นสกิลที่สวยมากๆแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมว่าแอนิเมชันสกิลเนี่ยยิ่งอีพิกเซเว่นทำตัวละครมาเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งสวยขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับสำหรับตัวของอบิเกลเนี่ยเป็นสายวอริเออร์ธาตุไฟนะครับเป็นน้องของเมลิซาเดี๋ยวเราไปรีดูสเตตพื้นฐานของน้องกันเลยสำหรับอะไรล่ะสำหรับสเตตพื้นฐานเนี่ยพลังโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่984ครับเป็นพลังโจมตีที่น้อยมากๆครับสำหรับสายวอริเออร์แล้วก็เลือดเนี่ยอยู่ที่6,266เป็นเลือดที่สูงมากครับสำหรับสายวอร์เรอร์เป็นแทงได้เลยแล้วก็สปีดเนี่ยอยู่ที่117เนี่ยเป็นสปีดที่สูงนะครับสำหรับสายวอร์เรอร์117แล้วก็เดฟเนี่ยหรือว่าพลังป้องกันเนี่ยอยู่ที่637ก็เป็นพลังป้องกันที่สูงเหมือนกันส่วนสเตตอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากก็คืออิงตามสเตตพื้นฐานธรรมดาเลยส่วนการอัพอิมพินหรือว่าได้ตัวซ้ำเนี่ยถ้าอัพให้กับเพื่อนเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์รีซิสเนี่ยอยู่ที่ 17.4% ครับส่วนอัพให้กับตัวเองเนี่ยจะเป็นการอัพคริติคอลให้กับตัวเองเนี่ย 16% 16.8% บวกกับ15เนี่ยก็เป็น 30% ทำให้บิลตัวของอาบิเกลเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีไปดูสกิลเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเรามาเริ่มกันที่สกิลที่3กันครับสกาเลตการ์เด้นเนี่ยสกาเลตการ์เด้นเนี่ยบอกว่าอะไรเมื่อใช้สกิลเนี่ยในการลบบัฟออกจากหัวฝั่งตรงข้ามเนี่ย1ตัวนะครับแล้วก็หลังจากที่ใช้สกิลไปแล้วเนี่ยจะทำการติดอินจูรี่หรือว่าลดแม็กเลือดใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วก็สกิลอันตีนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยครับมีแค่นี้เลยแล้วก็สกิลนี้เนี่ยทำดาเมจตามเลือดสูงสุดของอบิเกลเองแล้วก็การลดแม็กเลือดได้สูงสุดเนี่ยลดได้อยู่ที่ 25% นะครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยลดคูลดาวน์ได้จาก5เทิร์นเนี่ยเหลือ4เทิร์นแล้วก็การอัพสกิลถึงขั้นที่7เนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่35%ครับเป็นอะไรที่สูงมากๆครับสำหรับตัวของสกิลของอาบิเกลสกิลที่3เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเลยกันนะครับเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่สวยมากๆเลยครับสำหรับอาบิเกลผมมองว่าพวกแอนิเมชันเนี่ยคือสุดมากสำหรับอีพิกเซเว่นตัวนี้อาบิเกลสกิลที่2บัตแบนควายเนี่ยบอกว่าเมื่อเริ่มเทิร์นและจบเทิร์นเนี่ยจะทำการแปะบัฟเคิร์ดหรือว่าบัฟคำสาปเนี่ยใส่ฝั่งตรงข้ามที่มีพลังโจมตีสูงสุด1ตัว1เทิร์นแล้วก็เมื่อเพื่อนของเราเนี่ยที่ยืนอยู่หลังสุดเนี่ยถ้าเพื่อนของเราเนี่ยโดนดาเมจเนี่ยจนถึงขั้นตายเนี่ยจะทำการแบ่งเลือดเนี่ย 30% ของตัวอบิเกลเองเนี่ยมาใส่ให้กับตัวละครนั้นไม่ใช่ใส่ให้กับตัวละครนั้นคือแบ่งเลือด 30% และทำการแปะบัฟอิมมูนหรือว่าแปะบัฟอมตะให้กับเพื่อนที่โดนดาเมจถึงตายเนี่ยในตัวที่ยืนหลังสุดของเราเนี่ยและทำการแปะบัฟแวมไพริซึมเนี่ยใส่ตัวนั้นด้วยครับเป็นเวลา1เทิร์นแล้วก็สกิลที่2นี้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ทุกๆ5เทิร์นเมื่ออัพสกิลลดคูลดาวน์ได้เหลือ4เทิร์นครับแล้วก็เขาจะเขียนกำกับไว้ด้วยว่าสกิลนี้เนี่ยจะไม่ทำงานทับซ้อนกับพวกเอฟเฟกต์ที่คล้ายกันหรือว่าเหมือนกันครับส่วนบัฟใหม่เนี่ยจะเป็นบัฟแวมไพริซึมทำการโจมตีและทำการดูดเลือดตามดาเมจที่ทำได้เนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 30% ก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้ตัวบัฟแวมไพริซึมเนี่ยมันจะดูดเลือด 30% เมื่อทีมของเราเนี่ยทำการโจมตีครับหรือว่าตัวละครนั้นๆที่ยืนอยู่หลังสุดของเราเนี่ยทำการโจมตีเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวของไวโอเลตเนี่ยโดนตัวของอาดินเนี่ยสับมาแล้วแต่ว่าไม่ตายโดยที่ได้รับบัฟอมตะแล้วก็บัฟแวมไพริซึมที่ทำการเวลาที่เราโจมตีเนี่ยจะทำการดูดเลือดฝั่งตรงข้ามเนี่ย 30% ครับเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดีมากผมมองว่าโดยเฉพาะสกิลที่2เลยแล้วก็สกิลอันติเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยเหมือนกันใช้ประโยชน์ยังไงเนี่ยก็คือมันสามารถตัดเลือดสูงสุดของฝั่งตรงข้ามได้ด้วยสำหรับตัวของ
อับิเกลนะครับตัดเลือดของตัวเราเองเป็น 30% แล้วก็เอาไปใส่เป็นบัฟอมตะแล้วก็บัฟแวมไพริซึมให้กับเพื่อนเราครับสำหรับสกิลที่2แล้วก็เขาจะเขียนกำกับไว้ด้วยว่าคนอาจจะสงสัยว่าพี่ถ้าผมใส่ AF ดูดเลือดเนี่ยมันจะทับซ้อนกันไหมครับพี่สำหรับบัฟแวมไพริซึมเนี่ยเขาบอกมาแล้วครับว่าถ้าใส่พวกเซตดูดเลือดเนี่ยก็สามารถทอนซ้อนทับกันได้เลยก็คือดูดเลือดปกติเนี่ยแวมไพริซึมเนี่ย 30% เซตดูดเลือดเนี่ยจะดูดเลือดอีก 20% บวกเป็น 50% ได้เลยครับก็คือดูดเลือดแบบน่าจะโจมตีครั้งเดียวน่าจะดูดเลือดจนเต็มเลยผมมองว่าเนี่ยครับเช่นเนี่ยเขาจะโชว์ให้ดูว่าที่วอลเล็ตเนี่ยจิ้มไปแล้วทำการดูดเลือดเนี่ยจนเต็มเลยนะครับ12,000เลยเมื่อกี้ที่พี่วอลเล็ตทำการดูดเลือดมาเนี่ยครับ 12,000 เลยคือสุดมากดูดเลือดมา 12,000 คือเต็มหลอดเลยสกิลแรกบอกว่าแอมบัสโจมตีศัตรู1ตัวด้วยปีกแห่งเลือดและทำการเพิ่มเล่นเกจให้กับตัวเองเนี่ย 15% เมื่อใช้สกิลนี้เนี่ยในเทิร์นของตัวเองเนี่ยจะทำการแอคทิเวตไมล์สกิลของไมล์เนี่ยมันคืออะไรมันคือการเพิ่มคอมแบทลิเนตให้กับเพื่อนทั้งทีมเนี่ย 15% นะครับแล้วก็โอกาสติดเนี่ยอยู่ที่ 35% แล้วก็ต้องใช้ในเทิร์นของตัวเองเท่านั้นบางคนอาจจะหัวหมอพี่ผมอยากให้มันเล่งเข็ดรัวๆพี่ผมใส่เคาน์เตอร์ให้น้องเลยเอมิเลียเนี่ยเล่งเข็ดรัวๆเลยอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเมื่อใช้สกิลนี้เนี่ยในเทิร์นของตัวเองเท่านั้นแล้วก็เมื่อโกโซเบิร์นเนี่ยจะใช้โซ1ดวงด้วยกันทำการพล็อกสกิลไมล์เนี่ย 100% หรือว่าพูดง่ายๆว่าทำการพล็อกเล่งเกจให้กับเพื่อนทั้งทีมเนี่ย 15% แล้วก็การอัพสกิลเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่30% 40% เลยเป็นอะไรที่เยอะมากๆครับสำหรับการอัพสกิลก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับน้องอับิเกลสำหรับสกิลแรกนะครับก็ผมก็มองว่าก็เป็นตัวซับพอร์ตถึงป่วนฝั่งตรงข้ามแล้วก็เป็นตัวดาเมจที่ตัดเลือดฝั่งตรงข้ามได้เพราะว่าสกิลอันติเนี่ยมีอินจูรี่ทำให้ไปเจอกับพวกตัวละครทีมถึกเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าทีมถึกเนี่ยแน่นอนว่าเลือดเขาเยอะเราอาจจะฆ่าเขาไม่ได้ทำให้เวลาที่เราใช้อินจูรี่เนี่ยมันลดแม็กเลือดเขาเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยฮิวเลือดได้ไม่เต็มหลอดเหมือนเดิมนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูอาร์ติแฟกต์ของน้องกันอาร์ติแฟกต์ของน้องเนี่ยมีชื่อว่าโกลเด้นโรสหรือว่าดอกมาดอกกุหลาบสีทองสำหรับอาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยบอกว่าอะไรเมื่อตัวของคนที่ใส่อาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยทำการโจมตีแล้วเลือดเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ 50% เนี่ยจะทำการเพิ่มดาเมจอยู่ที่ 16% นะครับเมื่ออัพเต็มแล้วก็เมื่อทำการโจมตีเนี่ยเลือดต่ำกว่า 50% เนี่ยจะทำการเอาดาเมจบางส่วนเนี่ยมาคิดเป็นเลือดก็คือพูดง่ายๆว่าเมื่อโจมตีไปแล้วเนี่ยจะดูดเลือดกลับมานั่นเองครับอยู่ที่ 30% ตามดาเมจที่ทำได้อันนี้ผมก็มองว่าก็เหมาะที่จะใส่ให้กับตัวของน้องเองนั่นแหละสำหรับโกลเด้นโรสเดี๋ยวเราไปดูการใช้น้องกันเลยเขาจะโชว์วิธีการใช้น้องให้ดูครับก็น้องเนี่ยจะมาให้เปิดในวันที่6มิถุนายนครับไม่ใช่วันที่1มิถุนายนครับผมดูผิดแล้วก็เรามาดูสาธิตของน้องกันก็ลิเลียได้เปิดก่อนครับสำหรับทีมฝั่งตรงข้ามทำการหักดาบแล้วก็ทำการไวโก้ให้กับเพื่อนทั้งทีมแปะไวโก้ให้เพื่อนทั้งทีมทำการดันไวโอเลตไปแล้วก็อาดินเนี่ยทำการสับไวโอเลตไปครับแน่นอนว่าไปคุยกับลากมะม่วงแน่นอนไวโอเลตแต่ว่าไม่ตายครับโดยการที่ตัวของน้องอับิเกลเนี่ยหักเลือด 30% แล้วมาทำการแปะอิมแปะบัฟอมตะแล้วก็แปะบัฟดูดเลือดให้กับตัวของไวโอเลตเองครับแล้วตัวของน้องฟลานเนี่ยก็ทำการแตะเกาะแตกใส่ฝั่งตรงข้ามครับแล้วก็แปะหักดาบใส่ฝั่งตรงข้ามด้วยห้ามเลือดใส่ฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วบาซ่าเนี่ยก็ทำการเคลียร์เกาะของฝั่งตรงข้ามออกครับทำการเล่งเกจแล้วก็ลบบัฟของเพื่อนออกทำการแปะอิมูนใส่ด้วยเนี่ยครับก็ทำการเล่งเกจขึ้นมาครับแล้วก็ตัวของอับิเกลเนี่ยก็ทำการโจมตีไปครับสกิลเนี่ยสวยจัดเลยก็จิ้มใส่ตัวของเบเลียนครับโดนไป 7,000แล้วก็ลดเลือดลดแม็กเลือดเนี่ยเยอะสุดๆเลยสำหรับตัวของเบเลียนเนี่ยครับลดแม็กเลือดไปเป็นข้อเลยเมื่อกี้นี้ลดเยอะจัดๆเลย
แล้วก็เวลเลตจิ้มไปครับโดนเลื่อนมา12,000แล้วก็โดนเคิร์สเนี่ยโดนเคิร์สเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าดีบัฟเคิร์สเนี่ยมันน่าจะแชร์ดาเมจกับตัวที่คนโดนเคิร์สด้วยมั้งผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครรู้เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันครับเวลเลตก็โดนจิ้มมาครับก็ตีไม่โดนตามสูตรครับ2ตัวนี้ก็ทําการเล่นเกียร์เวลเลตมาครับแล้วบาซ่าก็ทําการจิ้มตัวของลิเลียแสงไว้ครับเวลเลตเนี่ยก็ทําการจิ้มตัวของอโลวิลไว้ครับอบิเกลเนี่ยก็ทำงานจิ้มเป็นหนึ่งทีแต่ว่าไม่พกสกิลไมล์นะครับไม่ได้เล่นเกตให้กับเพื่อนเล่นเกตได้แต่กับตัวเอง 15% ก็วาเลนก็ทำการจิ้มเป็นหนึ่งทีครับแล้วก็พกสกิลติดตัวจิ้มฝั่งตรงข้ามไปอีกหนึ่งทีแล้วตัวของบาซ่าเนี่ยก็ทำการจิ้มสตันเป็นหนึ่งทีแต่ไม่ว่าไม่ติดนะครับเขาก็ทำการกดโซเบิร์นมาเพื่อที่จะเล่นเกตให้กับเพื่อนทั้งทีมนะครับแต่ว่าตัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทีมที่2กันครับเรามาเจอกับพี่คาวาเลตที่หยิบไอ้นั่นขึ้นมาบัฟให้กับเพื่อนทั้งทีมในการเพิ่มบัฟอิมมูนแล้วก็เพิ่มบัฟดาบให้กับเพื่อนทั้งทีมครับเราก็ไม่น้อยหน้าครับทำการเอาเมโคเอเนี่ยบัฟดาบแล้วก็บัฟเอามาบัฟตายเกิดไปให้เพื่อนทั้งทีมครับก็บีฮูเนี่ยทำการแปะห้ามบัฟแล้วก็แปะห้ามบัฟอย่างเดียวครับสำหรับบีฮูแล้วก็อาบิเกลเนี่ยทำการจิ้มใส่ตัวหนึ่งตัวละครครับก็เป็นตัวของคาวาลิกมืดครับแล้วก็ลูน่าเนี่ยก็ทำการจิ้มไปอีกหนึ่งทีโดยที่ดาเมจโคตรแรงเลยลูน่าตัวนี้ไม่รู้ใส่ของเซตอะไรน่าจะเป็นเซตดาเมจคริติคอลนะครับเอาครับแล้วก็ทำการกดโซเบิร์นจิ้มไปที่ตัวของคาวาลิกมืดอีกหนึ่งทีครับแล้วตัวของยุนฮาเนี่ยก็ใช้สกิลใส่ตัวของลูน่าเลยครับแต่ว่าลูน่าไม่ตายตามสูตรครับมีบัฟอมตะแล้วก็บีฮูเนี่ยก็ทำการจิ้มไปหนึ่งทีติดไฟเผาหมดตัวครับแล้วก็ลูน่าเนี่ยก็ทำการจิ้มไปอีกหนึ่งรอบเมโคเอฟตันไปครับหนึ่งทีแล้วก็กดโซเบิร์นเพื่อที่จะเล่งเกตทั้งทีมครับสำหรับอาบิเกลก็เล่งเกตมาครับให้กับลูน่าแล้วก็เล่งเกตให้กับทั้งทีมเขาก็จะโชว์ให้ดูว่าลูน่าเนี่ยมีบัฟดูดเลือดเนี่ยการดูดเลือดเนี่ยก็รุนแรงมากครับอยู่ที่ 5,000 ผมก็มองว่ามันก็ไม่แย่นะครับสำหรับการดูดเลือด 5,000 ที่มีบัฟของแวมไพริซึมเนี่ยผมก็มองว่าโอเคเลยสำหรับตัวของอาบิเกลเดี๋ยวเราไปดูรีวิวแพทกันเลยครับสำหรับแพทนี้แล้วก็ไปดูตัวละครธาตุแสงกันบ้างเป็นตัวละครของอารินแสงครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูแพทของวันพรุ่งนี้กันเลยครับสำหรับแพทของวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีฮีโร่ใหม่แต่ว่าไม่ได้เข้าวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีตัวของอบิเกลก็ไม่ได้เข้าวันพรุ่งนี้เข้าในวันที่1มิถุนาครับสำหรับอบิเกลแล้วก็มีสกินคาวาลิกใหม่แล้วก็มีการแจกของให้กับผู้เล่นใหม่ในการเช็คอินเข้ามานะครับก็จะมีสกิลของคารินแสงที่โคตรเท่เลยครับในตัวสีดาวเนี่ยครับ Last Prize คารินแล้วก็ตัวละครของอาบิเกลครับที่เราพูดสกิลไปก่อนหน้านี้ก็สกิลสวยจัดๆเลยครับสำหรับอาบิเกลแล้วก็อาร์ติแฟกต์ของน้องเองโกลเด้นโรสหรือว่าดอกกุหลาบสีทองนั่นเองครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องของอาบิเกลเข้ามาด้วยมาใน Permanent Market ครับกดเข้าไปอ่านเนื้อเรื่องของน้องก็ได้เลยแล้วก็มีสกินของพี่คาวาลิกสกินฟรีใน RTA ครับมาในวันที่27เดือนนี้นั่นเองพี่คาวาลิกก็หยิบไอ้นั่นขึ้นมาแล้วก็ทำการบัฟเพื่อนทั้งทีมครับโดยหยิบแขนขึ้นมานั่นเองก็เป็นเมดิเตอร์คาวาลิกครับสำหรับชื่อสกินแล้วก็มีไซส์สตอรี่ The Book of Memory But Of Road ครับเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพวกแวมไพร์นั่นแหละแล้วก็ปรับทูทูเรียลในการสอนคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ครับสำหรับอีพิโซดหนึ่งแล้วก็มีแจกของรางวัลสำหรับผู้เล่นใหม่ที่น่าสนใจเนี่ยที่ผมดูเนี่ยก็คือเซตในวันที่3แล้วก็วันที่5ครับแล้วก็มีแจกตัวละคร5ดาวฟรีเนี่ยในวันที่7ก็อย่าลืมมารับกันนะครับแล้วก็แจกสร้อยฟรีด้วยในวันที่10แล้วก็ที่สำคัญมากๆอีกอย่างนึงก็คือในวันที่14เนี่ยแจกเป็นตัวของขึ้นตัว6ดาวฟรีเลยเป็นน้ำยาเร่งน้ำยาเร่งการเติบโตถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็ปรับพวกไอคอนใหม่ในเขาวงกตครับ
แล้วก็ปรับพวกเควสในพวกเควสรายวันให้มันดูง่ายมากขึ้นเดี๋ยวจากที่ผมดูแล้วก็อันนี้เป็นตัวสติ๊กเกอร์ของคนที่มี Amazon Prime นั่นเองครับแล้วก็อันนี้เป็นดรอปเรทที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้ก็คือคิเซนามครับมาพร้อมกับ AF Alas Baston อะไรสักอย่างอ่านไม่ทันแล้วก็มาพร้อมกับ Sahak ครับมาในวันพรุ่งนี้เหมือนกันสำหรับ Sahak มาพร้อมกับ AF ของเฮียเองก็คือ Purse Wide of Trust ก็ถ้าดูจากตัวที่เข้ามาเนี่ยผมมองว่า Sahak เนี่ยน่าสนใจแล้วก็ตัวที่เข้ามาอีกอย่างอีกครั้งนึงเนี่ยในวันที่1เนี่ยก็คือตัวของลูวิกครับมาพร้อมกับตัวของน้องอบิเกลมาพร้อมกับทาเมเทอร์ครับแล้วก็ตัวของน้องอบิเกลเนี่ยมาในวันที่1มิถุนายนนั่นเองเป็นเดือนเกิดของผมเองครับเดือนมิถุนายนแล้วก็จะมีมิสติกซัมมอนมาครับก็คือ5ตัวนี้เนี่ยก็คือมีลูลูกะมืดลาดแสงมีดาร์คคอนวัตมีเฮดมืดถ้าถามว่าตัวไหนน่าสนใจในนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นตัวละคร PVP แล้วก็จะมีตัวเด่นๆเนี่ยที่พอใช้งานได้เนี่ยคือลาดไรเดอร์คลาวด์แล้วก็ดาร์คคอนวัตส่วนตัวอื่นเนี่ยถามว่าใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะตกเมตาเช่นลูลูกะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไว้ฆ่าพวกวิวเด็ดมืดพวกตัวบางๆแล้วก็เป็นตัวละครสายสปีดแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทีมส่วนใหญ่นี่เนี่ยมันเป็นทีมสายบูสเซอร์ซะเยอะครับมันก็เลยมองว่ายังไม่น่าเปิดหามาสำหรับตัวของลูลูกะส่วนลาดไรเดอร์คลาวด์เนี่ยจะเหมาะกับคอนเทนต์ PVP ครับคอนเทนต์พวกไตอารีนาเนี่ยผมยังมองว่ายังไม่ค่อยเหมาะสำหรับคลาวด์ใครที่จะบอกว่าพี่ผมจะหยิบคลาวด์ไปแบกอารีนาครับผมจะไปหยิบคาวไปขึ้นแรงอารีนาเนี่ยอันนี้ยังไม่เหมาะครับไปเล่นใน RTA เนี่ยดีมากสำหรับพี่คาวส่วนดาร์คคอนวัตเนี่ยคล้ายๆกันเลยคือปั้นของยากต้องทำทีมเฉพาะถ้าเอาไปเล่นแล้วมีประสิทธิภาพเนี่ยเล่นในตัวของ PV อารีนาครับไม่ใช่อารีนาเล่นในตัวของ RTA ส่วนเฮดเนี่ยไม่น่าปั้นแล้วครับตอนนี้มีตัวละครที่เก่งกว่าเฮดแล้วก็ใช้ได้ดีกว่าเฮดเช่นตัวละครของอิซิเลียมืดนั่นเองครับก็ถ้าใครจะเปิดเนี่ยเปิดลุ้นตัวของคารินแสงก็ได้ผมก็จะเปิดเหมือนกันเพราะว่าผมอยากได้ตัวของคารินแสงมาอยู่ใน ID เพราะว่าชอบดีไซน์แล้วก็ชอบสกิลเท่มากแล้วก็ตัวล้านเหรียญได้ตัวซ้ำเนี่ยล้านเหรียญตัวซ้ำเนี่ยสำหรับตัวถ้าแสงมืดเนี่ยตัวแรกเนี่ยจะเป็นเซตตัวที่2เนี่ยจะเป็นลาวีตัวที่3เนี่ยจะเป็นบาอันแอนด์ซีซานครับส่วนตัวถ้าธรรมดาเนี่ยจะเป็นวิลเดดมีลานมีลิลิเบตไม้สำหรับตัวถ้าแสงมืดตัวซ้ำเนี่ยผมมองว่าตัวละครที่ถ้าใครจะแลกนะครับคือผมแนะนำเป็นตัวของลาวีเก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ PVE แล้วก็ PVP RTE พูดง่ายๆว่าน้องลาวีเนี่ยไปได้ทุกคอนเทนต์แล้วก็ทำของง่ายส่วน2ตัวนี้เนี่ยถามว่าทำไมยังไม่ได้ให้เลือก1เลยเซตเนี่ยทำของยากแล้วก็เป็นตัวละครที่ต้องเล่นกับทีมเฉพาะเล่นกับทีมสตันส่วนบาอันเนี่ยเป็นตัวละครเปิดซึ่งถามว่าไม่มีบาอันเนี่ยเล่นได้ไหมเล่นได้เอาตัวละครอื่นมาเปิดก็ได้เช่นตัวของรันเก่งมากๆในตัวของ RTE PVP อันนี้เก่งสุดๆเลยสำหรับตัวเปิดนะครับรันแล้วก็ถ้าใครว่าพี่ผมมีเหรียญซ้ำเนี่ยผมไม่ได้อยากเอาไปลง PVP ผมแหละอยากได้ตัวละคร PVE ดีๆเนี่ยแนะนำเป็นวิลเดดเลยเอาไปลงวันช็อตแบนชี่ได้ด้วยเหมือนทีมที่ผมทำเนี่ยอันนี้วิลเดดเนี่ยเป็นตัวละครเรียกได้ว่าเป็นคีย์แมนหลักเลยในการกวาดเว็บ1ครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วครับประมาณนี้เดี๋ยวจะทิ้งทายคลิปไว้โค้ดแล้วกันสำหรับโค้ดวันพรุ่งนี้สำหรับโค้ดเปิดกล่องวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นแวมไพร์ครับเนี่ยตามนี้เลยแล้วก็คลิปดูสกิลตัวละครใหม่แล้วก็รีวิวพรีวิวดูพรีวิวแพทเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับเพื่อนๆใครที่ชอบใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปมากๆเลยนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ